บักกะบูดอททีวีTech ได้เก็บตกภาพบรรยากาศจากงาน Thailand Mobile Expo 2015 Showcase ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มาฝากกันค่ะซึ่งงานนี้ทาง Samsung ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Galaxy S6 Edge Plus พร้อมกันกับ Samsung Gear S2 สำหรับ Samsung Galaxy S6 Edge Plusออกแบบมาเอาใจคนรักการถ่ายภาพด้วยการอัปเกรดความสามารถของกล้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโหมดโปรที่สามารถถ่ายภาพได้คมชัดทุกรายละเอียดสามารถปรับความไวชัตเตอร์ได้สูงสุดถึง1:24,000วินาทีมาพร้อมกับจอโค้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 5.7 นิ้วและแรมเพิ่มมาเป็น 4 GB เปิดตัวที่ราคา 26,900 บาททางด้าน Samsung Gear S2 อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะก็ได้นำมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในงานนี้เช่นกันมาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมระบบปฏิบัติการไทเซนหน้าปัดทรงกลมขนาด 1.2 นิ้วพร้อมความละเอียด 302 PPI หน่วยประมวลผล Dual Core ความเร็ว 1 GHz รองรับ eSIM สามารถสื่อสารด้วยเสียงและเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วระดับ 3G นอกเหนือจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพื่อสุขภาพมากมายพร้อมระบบการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานแบบ24ชั่วโมงโดยจะถูกแยกเป็น2รุ่นนั่นคือ Gear S2 Sport และ Gear S2 Classic สำหรับแฟนๆ T-Tech ที่สนใจอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆก็สามารถอัปเดตได้ในรายการ T-Tech และแฟนเพจ T-Tech ค่ะ